วันนี้อยู่กับคอมเมนต์ชาวต่างชาติที่ถามว่าทําไมในอาเซียนถึงมีแค่เมืองไทยกับอินโดที่มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใหญ่และก็ครองใจในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านมาดูคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับแล้วก็ที่คอมเมนต์แรกนะครับเขาก็บอกว่าคือพูดตามตรงเรื่องของสื่อบันเทิงแน่นอนว่าประเทศที่ใหญ่กว่ามันได้เปรียบกว่าอยู่แล้วด้วยความที่มีผู้ชมภายในประเทศที่มีจํานวนมากกว่าดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าอินโดนั้นสามารถเอาชนะได้แค่เพียงเรื่องของตัวเลขเท่านั้นแต่ถ้าให้พูดตามตรงนะ ผมรู้สึกว่าของประเทศไทยมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่น่าจะดีที่สุดในบรรดาประเทศต่างๆในอาเซียนซึ่งมันเห็นได้ชัดว่าภาพยนตร์ของพวกเขาเป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว คนนี้นะครับก็เหมือนจะโต้แย้งในเรื่องที่ว่าอินโดติดพวงมาด้วยแต่เขาก็ให้ความเห็นในแง่ที่ว่าคืออินโดเนยได้รับความนิยมภายในประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งจํานวนคนดูในประเทศเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้อินโดนติดอันดับมาด้วยนะครับแต่พอพูดถึงคุณภาพแล้วก็เรื่องของชื่อเสียงเรื่องของความบันเทิงที่เป็นที่รู้จักเนี่ยเขากลับบอกว่าเมืองไทยนะครับเป็นที่รู้จักในหมู่ประเทศเป็นบ้านมากกว่านะโดยในความคิดเห็นนี้นะครับก็พูดต่ออีกว่า ถ้ามีไทยกับอินโดยังไงอินโดก็ออกมาเป็นอันดับสองไม่ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินโดในอดีตนั้นจะมีอิทธิพลมากๆที่พอจะดึงดูดผู้ชมจำนวนมากจากประเทศต่างๆได้อย่างเช่นมาเลเซีบุนัยและสิงคโปร์แับว่าช่วงหลายปีให้หลังประเทศไทยนั้นสามารถพัฒนาสื่อประเทิงของพวกเขาจะมีชื่อเสียงไปทั่วอาเซียนไม่มากกว่า คืออินโดนะครับเขาก็อธิบายว่าเหมือนได้กลุ่มคนดูจากมาเลเยจากปูนจากสิงคโปร์ด้วยด้วยเหตุผลที่ว่ากลุ่มคนดูบางส่วนนะครับพวกเขาอาจมีวัฒนธรรมหรือภาษาที่คล้ายคลึงกันแต่ในขณะที่เมืองไทยนะครับเขาก็บอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยเ่ยก็เติบโตขึ้นมากๆและก็มีคุณภาพมากขึ้นและหลากหลายมากกว่าในขณะที่คอมเมนต์ทั้มานะครับคนนี้อาศัยอยู่ที่บันดุงนะครับอยู่ที่อินโดนะครับก็มาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยโดยคนนี้ก็พูดถึงอินโดบ้านเขาก่อนเลยนะครับบกก็อกว่า สำหรับอินโดนีเซียผมคิดว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างธรรมชาติมากเลยนะเพราะว่าการที่อินโดเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดตามจำนวนของประชากรในภูมิภาคนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้สื่อบันเทิงของอินโดนั้นครองใจผู้คนจํานวนมากก็คือมันเป็นเรื่องของประชากรนะครับหมายความว่าอินโดเป็นแหล่งรวมความสามารถที่ใหญ่ที่สุดด้วยและการที่มีประชากรจำนวนมากนั้นไม่เพียงแต่มีผู้ที่มีความสามารถที่มีความสามารถด้านความบันเทิงนะครับและ มีทำซ้ำยังมีตลาดที่ใหญ่ด้วยอันนี้ก็เหมือนกับว่าจะบรรยายบ้านของตัวเองนะครับและอินโดเองก็สามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรมต่างๆกับประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และบูไนได้ด้วยไม่คามบ่าประเทศเหล่านั้นก็เป็นตลาดที่จับได้ง่ายของอินโด แต่ก่อนที่เขาจะพูดถึงไทยนะครับเขาก็บรรยายถึงบ้านเขาก่อนเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันโดยเขาก็บอกต่อว่ามันก็เหมือนกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงของอเมริกานั่นแหละที่สามารถเอาชนะคู่หูอย่างแคนาดาได้สามารถชนะอังกฤษและออสเตรเลียได้และั้งที่อันดับโดยเฉลี่ยของพวกเขาคุณภาพไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่เนื่องจากอเมริกามีขนาดที่ใหญ่กว่ามากจึงสามารถเอาชนะได้และหมายความว่าพวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียได้อย่างสบายๆบาย ทีนี้ครับชาวอินเดียคนนี้ก็พูดถึงไทยก็บอกว่าแต่สำหรับประเทศไทยประเทศไทยน่ะเป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่ามีความสามารถด้านอุตสาหกรรมบันเทิงอยู่แล้วพวกเขามีอุสตากรรมภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและพวกเขามีสิ่งนี้อยู่อย่างแน่นอนเหลือเพียงแต่จะสามารถเจาะกลุ่มกับผู้คนจํานวนมากได้ในระดับที่อินโดทําได้ไหมอันนี้นะครับก็โอ้โห น่าจะมองไทยผิดค่าไปแล้วนะไทยนี้ไปเจาะจีนเลยนะครับไม่ได้เจาะแค่อาเซียนนะฮะคือไปเจาะกลุ่มจีนเลยทีเดียวแน่นอนว่าจีนก็มีประชากรมากเหมือนกันนะตอนนี้นะครับซีรีส์บางเรื่องของไทยนี่ก็ไปสู่ระดับเอเชียแล้วนะถ้าจะพูดถึงในขณะที่อินโดนะครับยังไม่ไปถึงจุดนั้นเลยเพราะว่ายึดติดกับเรื่องที่เจาะกลุ่มความใหญ่โตของประเทศแถบนี้อยู่นะฮะคอมเมนต์ทั้งหานะครับก็พูดถึงของอินโดเหมือนกันนะครับ เขาก็บอกว่าอินโดนีาเหมือนเป็นการผสมผสานร,ระหว่างผู้ชมในประเทศและความสามารถและก็ผู้ชมที่มีลักษณะคละ้ายๆกันลองนึกภาพดูกันว่า1%ของประชากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจถ่ายทําภาพยนตร์หมายความว่าอินโดนีเซียมีผู้คนที่มีพรสวรรค์ในด้านนี้ตั้ง2.6ล้านคนเลยเดียวซึ่งมันก็ถือว่าใหญ่มากๆเลยสำหรับอุตสาหกรรมในการถ่ายทําภาพยนตร์ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วถือว่าใหญ่กว่ามากๆแน่นอนอินโดไม่มีทางที่จะขาดแคลนนักแสดงที่มีความสามารถได้อย่างแน่นอนทีนี้ก็มีประเด็นคําถามต่อเนื่องกันถัดมานะครับจะว่าไปเรื่องของสื่อบันเทิงเนี่ยก็เป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ครับแต่ทีนี้มันมีคําถามต่อเนื่องกันว่าอา้าวแล้วเห็นบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของอินโดนั้นะใหญ่โตขนาดนี้มีสื่อบันเทิงใหญ่โตขนาดนี้แต่เหตุได้อินโดถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้น้อยกว่าประเทศอย่างไทยล่ะ ก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะครับมาดูกันว่าจะมีคําตอบอย่างไรกันบ้างคือทีนี้มันก็มีคอมเมนต์นะครับที่เขาตอบไปก่อนหน้านี้นะที่แบบว่าเป็นชาวอินโดมาคอมเมนต์เยอะนะเชียร์บ้านเข้าไปเยอะมาดูกันว่าเขาจะตอบอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับเรื่องที่คนหนึ่งนะครับที่มาจากกระทู้คาถามเมื่อกี้นะครับก็เข้ามาตอบว่าที่รักผมต้องชี้แจงขอ้อเท็จจริงให้กับคุณได้รู้แล้วแหละ คือคุณยกมาเทียบกับประเทศไทยและทําให้รู้สึกว่าอินโดนั้นไม่ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าคุณดูตัวเลขคุณจะพบว่าอินโดนีเซียนั้นก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยเลยเดียวนะในภูมิภาคแห่งนี้ ถ้าคุณเทียบกับประเทศอื่นๆด้วยคือเขาก็ให้เหตุผลนะครับในแง่ที่ว่าคือตัวเลขที่เขายกมานะ่ยไทยได้อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับอย่างกราฟที่เขายกมาในเป็นปี2017นะครับไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้าไปทั้ง35ล้านนะครับในขณะที่อินโดในเวลานั้นแค่14ล้านยังไม่ถึงครึ่งของไทยเลยแต่เขาก็สิ่งที่เขาพูดนะครับ เขาบอกว่าจะเทียบไทยอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกนะต้องเทียบกับประเทศอื่นๆด้วยคืออินโดเนียเรียกว่าอยู่กลางๆหรือว่าอยู่ต้นๆค่อนไปทางต้นๆของตารางด้วยซ้านะครับก็คือเป็นอันดับสีในภูมิภาคนี้นะคือเยอะกว่าเวียดนามด้วยซ้ำนะครับเวียดนามในปีนั้นแค่12ล้านคนนะครับแต่อินโด14บสเขาก็บอกว่าตามจริงนะถ้าคุณดูตามจริงอินโดมีตัวเลขนะักท่องเที่ยวนะั้นเยอะกว่าหลายๆประเทศในแถบนี้เลย คือมีน้อยกว่าแค่ประเทศไทยมาเลและสิงคโปร์เท่านั้นเองและมีจํานวนที่มากกว่าฟิลิปปินส์ที่เหมือนกับว่าจะทําเหมือนไทยนะเขาก็พยายามอธิบายนะครับว่าตามความเป็นจริงการท่องเที่ยวในอินโดนั้นก็มีจํานวนเพิ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะเมื่อเทียบกับช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาแต่ประเด็นคือคุณยกไปเทียบกับไทยซึ่งแน่นอนว่ายังสู้ไทยไม่ได้อยู่แล้ว แต่จํานวนนักท่องเที่ยวนั้นไม่ได้เป็นท้ายทยของตารางเลยอ่าเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นหัวหัวของตารางในแถบนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่เจ้าของคําถามนี้พี่แกก็ยกไปเทียบกับไทยเลยซึ่งเป็นเด e best ซึ่งเป็นระดับโลกไปแล้วนะหมายถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะครับหมายถึงว่าไทยก็ไประดับนั้นจริงๆนะมันไม่ได้อยู่แค่ในอาเซียนแล้วนะครับเหมือนกับว่าเขาจะบ่นๆว่าเออยกไปเทียบกับไทยเนี่ยมันก็ไกลตัวเกินไปนะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะในขณะที่คอมเมนต์ทานนะครับหลังจากที่เจอคําถามนี้เข้าไปก็บอกว่า สิ่งสําคัญที่คุณควรจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคืออินโดนีเซียนะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มากกว่าประเทศไทยในความหมายก็น่าจะหมายถึงว่าเขามีสถานที่เยอะกว่ามีพื้นที่เยอะกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็บอกว่าซึ่งหมายความว่าถ้าประเทศแห่งนี้นะครับหมายถึงอินโด มีศักยภาพไปถึงจุดนั้นจุดที่เหมือนไทยทําได้นะครับศักยภาพทางการตลาดที่แบบทําได้ดีกว่าเนี่ยอาจจะไปได้ไกลกว่าไทยมากๆเลยทีเดียวอันนี้ก็เหมือนชูจุดขายมานะครับว่าโอ้โหนี่เรามีทรัพยากรนันเนี่ยแบบมีเยอะมากเลยนะครับอยากให้ชั้นทําการตลาดนะแบบว่ามันจะไปได้ไกลกว่าไทยมากๆนะครับถ้ามีความสามารถทางด้านการตลาดนะครับแต่ปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนะครับ<ๆ>เขาเป็นอันดับสี่อันดับเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ไทยนะเป็นอันดับหนึ่งนะครับในโซนนี้ ก็รอดูกันต่อไปแล้วกันว่าอินโดจะชูจุดขายตรงนี้ไปได้หรือเปล่านะครับแต่เขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากอินโดก็เป็นประเทศอิสลามนะครับทำให้การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวนะมีข้อจํากัดในบางเรื่องนะครับอันนี้เขาก็ให้เหตุผลอีกด้านหนึ่งในมุมของเขานะครับคือจะให้มาหวือหวาแบบฝรั่งมาแล้วอิสระเสรีแบบเมืองไทยปุบปรับเลยมันก็ไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นข้อจํากัดของเขานะครับเขาก็พยายามสื่อให้เห็นนะครับว่ามันก็มีข้อจํากัดในด้านนี้มันไม่สามารถทําได้เหมือนไทยแบบร้อเเซนต์นะครับนี่ก็เป็นจุดดึงดูดที่ต่างกันด้วยสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมมาติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ